ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่น้ำคีกับเกมกิชี่สำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่11แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการไปหาแขนกลให้กับเจ้าแปลงบ้านเรียบร้อยแล้วจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยแขนขาดไปนะครับเพราะโดนเจ้าสเกเลตันตัดแขนไปนั่นเองครับทีนี้ในส่วนของเจ้าสเกเลตันที่ผมจับมาจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ชวนมาเป็นพวกได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยตั้งชื่อมันว่าเจ้าหมีตามชื่อแอดหมีนั่นเองนะครับเพราะว่าแอดมีก็ขอมาบอกว่าอยากจะเป็นเจ้าหุ่นยนต์สเกเลตันผมก็เลยจัดให้ครับนี่ยังอยู่ในคุกอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยออกมานี่ออกมาซะส่วนของเจ้าสเกเลตันตัวนี้ที่ตั้งชื่อว่าเจ้าหมีนะครับผมจะให้มันเป็นหน่วยรบพิเศษฟอร์สนะครับเพราะว่าในส่วนของค่าสแต็กมันเนี่ย50หมดเลยนะครับนี่ดีมากเลยสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมกะว่าผมจะบุกขึ้นเหนือเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะไปบริเวณแถบนี้เพื่อที่จะไปหาพวกสเกเลตันนะครับแล้วก็จะจับมันมาเป็นหนูรบพิเศษให้กับเรานะครับเพราะว่าค่าสแต็กมันดีมากซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าเราทำสงครามเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกองทัพหลักของเราครับเพราะว่ามันค่าสแต็กเยอะขนาดนี้จะปล่อยไปได้อย่างไรล่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะรวบรวมกองทัพนะครับแล้วก็ขนสเปียร์มาด้วยเพื่อที่เราจะได้ไปหาพวกสเกเลตันแล้วก็จับมันมาทีนี้สเปียร์เนี่ยเราโอเคแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะขนสเบียงมาเลยนี่ผมก็ได้ไปซื้อสัตว์มาด้วยนะครับ1ตัวเป็นกระทิงนะครับนี่ไว้ขนของอีก1ตัวครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสัตว์ของเรามีน้อยเกินไปนะครับผมก็เลยซื้อมาเพิ่มเผื่อว่าในอนาคตไปเจอของดีๆแล้วก็จะได้ขนของมาได้เยอะขึ้นนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเลยมารวบรวมกองทัพครับรายงานตัวเร็วเกนมานี่ลูก้าออโต้กาเดียนซีอโลนต้นซ่ามีอาภูมิมาโกโตะแบ็กซโลมาให้หมดโอเคแล้วเจ้าเปิร์นด้วยทีนี้นะครับในส่วนของพวกสเกเลตันที่ผมจับมาได้เนี่ยผมก็จะตั้งชื่อให้กับคนที่ขอมานะครับก็จะมีคนขอให้ผมตั้งชื่อให้เดี๋ยวผมก็จะเอาพวกสเกเลตันที่เก่งๆพวกนี้ไปเลยให้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปจับพวกมันก่อนไปเร็วพวกเราเดินทัพตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาล่าหุ่นยนต์กันเลยว่าพวกมันอยู่ตรงไหนกันบ้างไหนดูซิจะได้จับมันไปเป็นกองทัพให้กับเรานั่นเองครับทีนี้มันค่อนข้างจะดูยากหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินหาดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนกันหวังว่าจะไม่เจอเจ้าหุ่นยนต์สี่ขาที่เฝ้าสิ่งก่อสร้างอยู่นะครับเราต้องการเจ้าสเกเลตันตัวเป็นนี่ไงแต่ว่าอันนี้เป็นเจ้าสีขาครับเราจะไม่อยากไปยุ่งกับมันเราต้องการสเกเลตันไม่มีเลยนะครับแถบนี้มันหายไปไหนกันหมดวะพอเราอยากจะเจอนี่มันก็ไม่โผล่มาให้เรานะครับมาตรงนี้1จุดไม่เจอเลยนะครับโอ้เราจะมาเสียเที่ยวไม่เนี่ยโอเคเดินต่อไปวันนี้เราต้องได้สัก5ตัวเป็นหลักนะครับเตรียมนะอ้าวเจอแล้ว1ตัวนี่ไงครับสเกเลตันจัดไปมาพวกเราลุมจะรอมันมาตรงนี้รอมันมาตรงนี้เร็วนั่นแหละลุมมันจับมันมาเร็วไปลุมมันแล้วจับมันป้านี่แน่
จับมันมาเร็วอุ้ยโอ้โหนี่แหละถ้าหากว่าได้มันมาเป็นกองทัพของเรานะครับนี่จะได้เอาไปตบพวกเจ้าโฮลี่เนชั่นต่อเลยนะครับจะเป็นขุมกำลังหลักให้กับเราเราต้องจับมันมาเร็วไออุ้ยโอ้โหนั่นแหละลุมมันสู้มาแล้วเอื้อลุมมันแล้วมันโหดมากครับโอ้โหเออนั่นแหละล้มสักทีทีนี้เดี๋ยวเอาใครแบกดีกว่าเอาเจ้าแบงบ้าละกันนี่แบกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเอาไหนดูซิผมจะเอาหุ่นยนต์มาซ่อมจะมีซ่อมเร็วนี่คือหุ่นยนต์ตัวแรกที่เราจับได้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อถ้าได้สัก5ตัวนี่ก็คือกำลังดีเลยนะครับมาตอนนี้ก็เหลือแค่การรักษาตัวเองครับเดี๋ยวผมว่าผมจะเอาเจ้าเบิร์ดมาช่วยรักษาด้วยเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันรักษาช้าเกินไปครับมาแบ่งๆกันมามารักษาไปแถบนี้มีตรงไหนอีกวะโอ้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 หุ่นยนต์มันเดินมาทางนี้หลบก่อนเลยเราไม่ต้องการสู้กับเจ้าสีขาวพวกนี้นะครับเดี๋ยวรอหุ่นยนต์อีกสักตัวหนึ่งหลงมาให้พวกสเกเลตันหลงมานะครับอีกสักหนึ่งตัวตอนนี้ก็รักษาไปก่อนให้ดูสิโอเครักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อเลยครับไปเราจะพยายามหลบเลี่ยงไอ้พวกหุ่นยนต์สีขาวด้วยไปพวกสเกเลตันไปไหนหมดวะมันต้องอยู่แถวๆนี้สิโอ้โหหุ่นยนต์ครับถอยก่อนรู้สึกว่าจะไม่มีเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะเดินทางบุกขึ้นเหนือเลยนะครับก็จะไปแถบบริเวณหนองน้ำตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงจุดนี้นะผมคิดว่ามันน่าจะมีเยอะไปเราก็จะไปต่อกันเลยตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วครับเราต้องมาเดินตามหาดูว่าไอ้พวกสเกเลตันมันอยู่ที่ไหนกันน่าจะหาไม่ยากนะครับผมต้องการเพียงแค่อีกสัก 4-5 ตัวก็น่าจะโอเคไปไล่ล่าหุ่นยนต์กันจากพาร์ทที่แล้วเราโดนมันลุมยำนะครับ2ลุม19แต่รอบนี้เราจะมาลุมมันจริงๆครับนี่ไงใช่ป่าววะโอ้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นพวกฝ่ายสเกเลตันอันนี้เป็นสเกเลตันปกตินะครับโอเคพวกนี้จะเป็นเผ่าพันธุ์หุ่นยนต์ที่มาจากแบ็กเดสเซิร์ตนะครับเราต้องการพวกสเกเลตันที่มันเป็นโบรเคนสเกเลตันนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่สูญเสียความทรงจำแล้วก็จำอะไรไม่ได้นะครับมีความเสียหายจากสงครามนั่นเองครับเพราะว่าในโลกเคนชิเนี่ยเกิดสงครามทำให้โลกล่มสลายนะครับแล้วก็เกิดเผ่าพันธุ์ต่างๆขึ้นมา
โอ้โนโนโนไอ้พวกนี้เราไม่อยากจะไปสู้กับมันจากที่เดินๆมาก็ไม่เจอเลยนะครับเจอแต่พวกสีขามันไปไหนกันหมดวะแต่เราไปทางนู้นกันดีกว่าตอนนี้เราเจอแล้วนี่1ตัวครับอยู่ตรงด้านบนเลยนี่แบบนี้ก็เสร็จพี่สิจ๊ะมามะมาให้จับซะดีๆนี่แน่อึมามะจงยอมมาเป็นพวกของข้าซะเอื้อเดี๋ยวเอาแต่ของเราออกไปก่อนนะครับนี่ลุมมันเร็วเอื้อเจ้าออโต้สู้เขาเร็วลุมเดี๋ยวจะแบงบ้าออกมาระวังมันโหดนี่แน่ลุมเร็วอื้อโอ้คืออุ้ยคนเราอย่าล้มนะเจ้าสโลอย่าล้มไม่โอ้โหมันกัดเราได้หมดเลยครับโอ้โหโหดมากไม่นะโอ้โหมันกัดเราได้หมดเลยครับโอ้โหเก่งมากครับเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะได้หิวตัวเองก่อนเลยทีนี้เอาใครมาแบกดีเอาเจ้าแบกละกันนะครับมาแบกมันมาแล้วก็นี่ยึดดาบมันด้วยมันนี่ไม่ให้ใช้นี่ก็เหลือแค่รอรักษาครับฮีลมันไว้ตอนนี้เราก็จับมาได้2ตัวแล้วแต่ในข้างหน้าถ้าเจออีกเดี๋ยวเราก็จะรีบจับอีกนะครับจะได้เป็นหน่วยรบพิเศษให้กับเราโอเคตอนนี้ก็รักษาไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเหนือไปต่อเลยนะครับก็จะผ่านเมืองของพวกคันนิบาลขึ้นมาแถบด้านบนเพื่อเราจะเจอของดีๆนะครับในอนาคตโอเคเดี๋ยวเราก็จะรักษาเจ้านี่ให้เสร็จก่อนแล้วเราก็จะไปต่อเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงด้านบนแล้วนะครับผมเดินไปทั่วเลยนะครับก็ไม่เจออะไรเลยในบริเวณแถบนี้นะครับก็เจอบริเวณตรงนี้ที่ผมได้ข้ามน้ำพัททะเลมาเลยนะครับก็มาเจอพื้นที่รกร้างตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสำรวจดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างไปทีนี้ประตูเจ้าแมนมาปลดล็อกสกิลปลดล็อก 90% แล้วนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งเรียบร้อยเปิดประตูไปเข้าไปดูหน่อยสิว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับโอ้โหมีโอ้โห3ตัวเลยนะครับโอ้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีสำหรับเราแน่นอนครับมันมีกันอยู่ทั้ง3ตัวเดี๋ยวเอาจะหมีไปล่อแล้วกันมาเสร็จโอ้แต่ใช้สกิลน็อกอัพไม่ได้ด้วยนะครับโอ้โหน่าเสียดายถ้างั้นบุกเลยพวกเราล้มข้ามมาเร็วสังหารไม่ได้เอ้ยโหคนของเราล้มไปแล้วครับโหสวยแล้วรีบกำจัดมันเร็วไม่นะเรียบร้อยมีอามาเก็บของก่อนเลยไม่งั้นเดี๋ยวเราสวยแน่ครับถ้ามันฟื้นขึ้นมาอีกโอเคเหลืออีกตัวเดียวเรารีบกำจัดเร็วอุ้ยอุ้ยจะแบงบ้าออกมาเดี๋ยวล้มเดี๋ยวมันหลุดออกมา
คไอ้พวกที่แบกเจ้าสเกเลตันเนี่ยผมจะไม่ให้สู้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันล้มเนี่ยก็จะทำให้เจ้าสเกเลตันมันหลุดออกมาด้วยโอเคเรียบร้อยครับทีนี้มันนี่เลยมีใครแข็งขัดขาขาดไหมเนี่ยไม่นะโอ้ต้องรีบรักษาครับใครมียารีบรักษาแล้วจะแข็งขาขาดโอ้แต่คนเราก็ล้มไปเยอะอยู่ครับโอ้เจ็บหนักเลยด้วยเกือบแขนขาดนะครับเนี่ยโอเคจากูจิโดสาไปเดี๋ยวเราก็จะเอาสัตว์ของเรามาเก็บของเลยมาวิ่งเข้ามาแล้วก็เจ้าบูชิโดมีเตียงเราก็เอาเตียงมาวางไว้เลยครับระหว่างที่เราจะขึ้นไปดูว่ามันมีของอะไรบ้างมาหน่วยแบกเตียงไหนดูเซ่ไม่มีตรงนี้หนังสือได้มาแล้วครับหนึ่งนี่เจ้าแซงคิงมานอนกันเลยเราไปดูต่อเลยครับตรงนี้ไม่มีตรงนี้เซ่ไม่มีนะครับน่าจะหมดแล้วงั้นเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนเลยไปขึ้นไปชั้นบนโอเคตรงนี้ไม่มีของครับบูเจ้าบูชิโดไปแบกมาแบกเจ้าสีมานอนคุณจะแมนขึ้นไปแล้วโอเคน่าจะไม่มีหุ่นยนต์นะตรงนี้ไม่มีของนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนกันไหนดูสิโอเคครับไม่มีหุ่นยนต์งั้นเราก็โอ้มีครับมันซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองถ้างั้นชิคเก้นขึ้นมามีใครที่โอเคเจ้าออโต้นะครับโอ้มีแต่คนบาดเจ็บเจ้าภูมิเหรอมาโคโตะมาขึ้นมาจะมีขึ้นมาเลยจะเบิร์นขึ้นมาอะตอมขึ้นมาใครกว่าโอ้มันมาแล้วครับอุ้ยซูมาแล้วข้ามันเอื้อโอ้ข้ามาแล้วอุ้ยเรียบร้อยโอเคดีนะครับที่ซูแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัวจัดการเลยโอเคเดี๋ยวเราไปหาของต่อเลยนะครับว่าตรงนี้มันมีของอะไรบ้างไหนจะมาเอาโต๊ะมาดูของเราได้เอนจิเนียร์รีเสิร์ชมาด้วยในเก็บไปหมดโอ้มีเยอะอยู่นะครับเนี่ยจัดมาแต่ของเราเต็มแล้วเดี๋ยวเอาคนอื่นมาดีกว่าเอาเจ้าหมีแล้วกันมาต่อเลยเก็บของโอ้ตรงนี้มียาโอเคครับส่วนเจ้าแมนได้หนังสือมาอีกครับโอ้เยอะเลยนะครับตรงนี้เป็นแหล่งทองเลยมีหนังสือเอ็นชิสไซบุ๊กเยอะมากครับโอเคตรงนี้เป็นยาเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันได้มาอีกหนึ่งเล่มครับนี้ไปแกะต่อตรงด้านหลังมีหนังสือครับเราก็เอาเจ้ามาโกโตะมานี่เก็บหนังสือไปสิได้ครับมาตรงนี้ไม่มีตรงนี้ล็อกอยู่นะครับอันนี้ด้านบนก็เป็นเกียร์ธรรมดาโอเคอันนี้เอนจิเนียร์รีเสิร์ชหนังสือโอเคไม่ได้แล้วครับเอาเจ้าอะตอม
อันนี้เก็บไปฮะยาของพวกนี้ผมไม่ค่อยอยากจะเก็บสักเท่าไหร่เลยมันไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับโอเคยาเอามานี่ไม่ค่อยอยากเก็บเลยครับเพราะเราคราฟเองได้นะครับผมเลยไม่อยากจะเก็บสักเท่าไหร่โอเคหนังสือเอายามานี่ไง AI Core ที่เรามาตามหานั่นเองครับไปจะเบิร์นไปขนนี่มาเอาไม้หมดเลยโอเคตอนนี้เจ้าแมนปลดล็อกได้แล้วไหนดูสิได้ AI Core มา2ครับถือว่าคุ้มในรอบนี้ครับหาต่อเจ้าการ์เดียนมาขนของไปโอเคของเต็มแล้วครับส่วนเจ้าแมนดูสิAI Core เราได้3เลยนะครับว้าวมารอบนี้ถือว่าคุ้มครับได้ AI Core 3อันเลยแต่ของยังไม่หมดมาดูต่อของยังไม่หมดนะครับเหลืออีก2กล่องก็จะเป็นกล่องเล็กๆแล้วก็ตู้เซฟไม่แน่อาจจะมีอีกก็ได้ครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บของมานี่ผมเอาทิ้งไปดีกว่านี่เอาอันที่จำเป็นไปครับแล้วก็เจ้าชิคเก้นมานี่ขนของโอเคหมดแล้วครับไปดูตรงนี้ต่อก็เจ้าแมนปลดล็อกตู้เซฟโอเคตรงนี้มีแค่ของธรรมดานะครับเก็บมาเหลือจุดสุดท้ายตู้เซฟเป็นความหวังของเราครับขอให้ได้ AI Core อีกสักอันก็น่าจะโอเคได้แล้วมาดูสิได้อีกครับมาเลยจ้าเดี๋ยวเอาใครมาแบกของอีกดีเจ้าชิคเก้นของเต็มหรือยังไปคนไปมาคุโตเต็มแล้วนะครับจะเบิร์นมานี่เลยคนของไปเรียบร้อยครับหมดแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปด้านล่างเลยนะครับโอเคครับในตอนนี้เนี่ยผมต้องการที่จะสร้างในส่วนของกรงขังเลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบกเจ้าสเกเลตันไปด้วยได้แล้วนะครับในตอนนี้เพราะว่ามันเป็นตัวถ่วงของเรามากเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยกะว่าจะทำการสร้างกรงขังเลยนะครับจะได้ทำการชวนมันมาเป็นพวกของเราแล้วเราก็จะได้เดินทางไปต่อเลยวิธีการชวนเจ้าสเกเลตันนะครับก็คือให้ไปอันที่2นะครับไปที่คอมมานด์แล้วทีนี้เราจะต้องตอบคำถามที่เป็นตัวเลขรหัสโค้ดนะครับให้ถูกต้องนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ยอมมาเป็นพวกเดียวกับเราเพราะนั้นเราก็จะต้องต่อเป็นเลข1 3 2 1 4 4 1 2 3 1 1และก็4ครับนี่แล้วเราก็กดอันที่3ครับนี่มันก็จะทำการรีบูตตัวเองครับแล้วเราก็จะชวนมันมาได้นี่ไงได้มาแล้วครับโอเคทีนี้คนที่ขอให้ผมสร้างตัวละครเนี่ยผมก็จะสร้างเป็นเจ้าสเกเลตันไปเลยนะครับผมก็จะสร้างชื่อว่า Darkness นะครับเขาขอมางั้นเดี๋ยวผมก็จะจัดให้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วพลพรรคหนึ่งนายจัดไปแล้วก็อีกหนึ่งตัวอยู่ไหนวะใครบางคนแบกเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนครับมันหายไปไหนวะอ๋อจะแบ่งบ้านเองโอเคเข้าไปแล้วเราก็รอให้มันคุยกับเราครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเราจะขาดแคลนอาหารมากเลยนะครับสายของเราลงไปแล้วโอ้ไม่นะสงสัยเราต้องส่งคนไปเอาอาหารแล้วครับโอ้โหแต่เมืองอยู่ไกลมาก
แกตรงนี้มีหมู่บ้านอยู่ครับงั้นเราก็จะลงไปตรงนี้รีบไปซื้ออาหารมาให้คนของเราเลยทีนี้คุยหน่อยมา1 3 2 1 4 4 1 2 3 1 1 4ก็นี่เรียบร้อยครับทีนี้ส่วนเจ้าตัวนี้ผมจะตั้งชื่อให้ว่าแซนนะครับเพราะมีคนขอมาโอเคก็จะประมาณนี้นะครับจัดไปเจ้าแซนนี่ก็เซตอิทฟรีส่วนอาวุธเราก็จะให้อาวุธที่เป็นอาวุธเดิมของมันไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้เรายังไม่มีอาวุธอะไรให้มันก็ให้มันไปแล้วเจ้าหมีนี่เราส่งหน่วยเจ้าเบิร์นไปแล้วไปซื้ออาหารให้กับเรานั่นเองครับที่อยู่ด้านล่างโอเคเมื่อของได้ครบแล้วเดี๋ยวเราก็จะเหลืออีกหนึ่งคนนะครับเจ้าดักเน็ตอันนี้เอาอาวุธของเจ้าขึ้นไปเราก็จะรีบเดินทางเลยเพราะตอนนี้คนของเราหิวมากครับตอนนี้เนี่ยคนของเราเริ่มมีปัญหาเรื่องของเสบียงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเสบียงของเราเนี่ยหมดมาพักใหญ่แล้วนะครับแล้วผมก็ได้ส่งคนของผมออกไปหาเสบียงมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นพวกหุ่นยนต์นะครับผมก็ให้มันขนเสบียงมาให้เราและตอนนี้เนี่ยคนของเราก็หิวมากเลยนะครับโอ้แย่แล้วครับตรงนี้มีสัตว์2ตัวครับแบบนี้ก็ต้องล่ามาก่อนแล้วครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคนของเราก็จะหิวแล้วก็อาจจะสลบลงไปได้นะครับเพราะนั้นขอจัดการ2ตัวนี้ก่อนเลยมาเป็นอาหารกับข้าวซะเร็วพวกเราพามันเร็วเอามันมาเป็นอาหารเร็วนี่แน่ยิ่งคนของเราหิวเนี่ยก็ยิ่งทำให้ประสิทธิภาพการต่อสู้เนี่ยลดลงไปด้วยนะครับเพราะนั้นก็ต้องรีบจัดการการมีกองทัพเป็นพวกสิ่งมีชีวิตก็เป็นนี้แหละครับถ้าว่าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยมันก็จะไม่มีความหิวก็จะทำให้เราไม่ต้องมาพวงเรื่องเสบียงครับโอเคทีนี้จัดการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะให้คนที่กระเป๋าเดี๋ยวผมก็จะให้คนที่ไม่ได้แบกของอะไรเก็บมานี่แล้วก็จะเอาเนื้อเก็บไปด้วยเหลืออีก1ตัวนี่ได้เนื้อมาเยอะเลยนะครับแล้วก็เก็บไปก็เนื้อใส่สัตว์ลงไปครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะตั้งแคมป์ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าหากว่าคนของเราเดินต่อไปเนี่ยก็จะไม่ดีแน่นอนครับเพราะคนของเราขาดเสบียงเดี๋ยวเราก็จะทำการรักษาตัวเองด้วยนะครับเพราะเราก็ไปต่อสู้กับพวกหุ่นยนต์มาคนของเราก็บาดเจ็บอยู่เดี๋ยวก็จะตั้งเตียงไว้นี่ในส่วนของอาหารใครขนไว้เอ่ยน่าจะเป็นเจ้าลูก้านะครับโอเคมานี่มาทำการย่างเนื้อเลยโอเคระหว่างรอคนที่ไปขนเสบียงนะครับส่วนเจ้าบูชิโดก็สร้างเตียงไว้แล้วก็คนที่บาดเจ็บเยอะๆเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าใครเยอะบ้างรู้สึกว่าเจ้าเบิร์ดจะโดนใครตีว่ะเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะเอาคนที่บาดเจ็บนะครับมาทำการรักษาก่อนเลยนายดูสิใครบาดเจ็บบ้างบาดเจ็บหนักโอเคเจ้าสีนะครับหนักสุดแล้วก็เจ้าออโรนมานอนพักตอนนี้คนที่ขนส่งเสบียงยังไม่มานะครับมันโดนอะไรวะโดนพวกมนุษย์กินคนไล่ตามครับโถจะเบอร์รีบวิ่งเร็ว
นี่ขนาดมันเป็นหุ่นยนต์นะเนี่ยพวกมนุษย์กินคนยังแกวิ่งตามเลยครับอือหือโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแจกจ่ายเสบียงอาหารก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่หิวโหยเดี๋ยวเราก็จะใส่กระเป๋าเจ้าแมนเอาไว้จะได้ทำการแบ่งอาหารอัตโนมัติครับแล้วก็ย่างเนื้อต่อนี่ย่างต่อไปแล้วก็เอาใส่กระเป๋าเหมือนเดิมครับมันจะได้แบ่งอาหารให้กับคนที่หิวอัตโนมัติเลยครับเราจะได้ไม่ต้องเอาใส่ทีละคนโอเคเรียบร้อยทีนี้เหลือใครบ้างวะโอ้โหตอนนี้อาหารหมดแล้วนะครับได้แค่พอประทังชีวิตไปนิดนึงนะครับแล้วก็หน่วยส่งเสบียงอีกหน่วยหนึ่งยังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยส่วนเจ้าเบิร์นก็กำลังวิ่งมาแล้วก็โดนไล่ตามด้วยนะครับเจ้าโลก็ขาบาดเจ็บโอ้ยนิดเดียวแล้วรีบวิ่งมายังไงจะเปิดมาแล้วเร็วเอาเสบียงมาส่งเร็วโอ้มาเยอะเลยนะครับน่ะโอ้แล้วตรงนี้อะไรวะเฮ้ยนั่นมันพวกจ้าพวกคานิบาลครับมันมาปลุกจับคนของเราไปครับสู้แล้วอื้อชิคเก้นสู้เขาอื้อโอ้โหเดี๋ยวเอาสัตว์วางก่อนเลยแล้วให้คนของเราไปสู้ครับนี่ครับมันจับเจ้าโอโรนไปครับมันจะจับไปกินส่วนวันนี้ไปช่วยแล้วไปช่วยเจ้าเบิร์นไปนี่อื้อเรียบร้อยโอ้โหมันมาเนียนจับเจ้าอโรนไปครับเจ้าอโรนมานอนพักก่อนเลยโอ้ฝั่งโน้นสู้ไปนะอื้อหือฝั่งนี้เยอะเลยครับโอ้โหมันเป็นเผ่ามนุษย์กินคนอีกกลุ่มนึงนะครับนี่สู้มาแล้วฆ่ามันนั่นแหละเจ้าหมีสู้เรียบร้อยนี่เรามีหน่วยทหารที่เก่งกาจระดับสเปเชียลฟอร์สมาช่วยครับนี่เจ้าเบิร์นตกมันไปโอ้ยเจ้าโลนโดนไปอีกแล้วครับเจ้าโลนโดนจับอีกแล้วครับเจ้าชิคเก้นช่วยเพื่อนให้ได้อุ้ยนั่นแหละช่วยเจ้าโลนเร็วเจ้าชิคเก้นเดี๋ยวเจ้าโลนจะโดนแดกเร็วฝั่งนี้ก็โอเคอยู่นะครับเราสู้ได้อยู่แต่ฝั่งนี้เฮือโหมันโหดมากครับฝั่งโน้นกลับมาเร็วช่วยเจ้าโลนเร็วไม่งั้นเจ้าโลนโดนกินโอ้ฝั่งนี้เจ้าการ์เดียนสู้ไว้อื้อและโอ้โหเกือบไปแล้วไม่ล่ะเจ้าโลนเกือบจะโดนจับไปแดกแล้วไปพวกเราลุมต่ออื้อโอ้โหเอาแล้วเจ้าแซนทำไมยืนเฉยเลยไม่มาช่วยเพื่อนเราอื้อเรียบร้อยครับอื้อหือมารวมกรุ๊ปเดี๋ยวตรงนี้ลุมมันเร็วอื้ออื้อนั่นแหละลุมมันนี่มาตามมาทำไมเฮ้อโอ้โหเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เหลือแค่รักษาแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะครับทีนี้รวมกลุ่มก่อนเลยเอาเจ้าเบิร์นโน่นวิ่งไปเอาอาหารไปใส่สัตว์นะครับจะได้ให้ทำการแจกจ่ายอัตโนมัตินี่โอ้โหเสบียงเราหมดอย่างรวดเร็วครับคนเราหิวเกินไปนะครับตอนนี้ก็ได้แค่พอประทังชีวิตเดี๋ยวเราก็จะไปต่อเลยเราก็จะลงไปด้านล่างตรงบริเวณตรงนี้
โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าพาร์ทนี้เนี่ยเราเจอศึกมาเยอะเลยนะครับทั้งในส่วนของพวกมนุษย์กี่คนเองทั้งหุ่นยนต์เองนะครับแล้วก็ไหนจะเรื่องของการหาพวกหุ่นยนต์มาด้วยนะครับจับมันมาเป็นกองทัพของเราสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม